3ครับจาบาทหากัน FC ครับเปิดไปอยู่เอาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นักฟุตบอลด้วยครับบอกว่ายังไงก็ต้องเอาใจช่วยแล้วเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวรอเพลงสรรเสริญสักครู่ครับการแข่งขันสักคู่ครับแม่บอกว่าวันนี้ครับสนุกแน่นอนครับครึ่งเวลาแรกทางทีมเยือนครับนนทบุรีจะเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นครับเอาครับเกมเริ่มครับนนทบุรีเอา2เก็บได้ครับทางนักเตะ FC แบงโก้1 2กลับมาที่แสงทองวิเชียนเปิดยัดมาแล้วได้ช้าจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นทางภูรีครับหมายเลข20ครับจังหวะเข้าฮอตครับโอ้โหศิริวัตรไม่ทันจังหวะนี้ยังวางอยู่หลุดมาได้โดรวิทยิงจังหวะนี้ตีเซฟตัดประตูยังเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนได้ครับโอ้โหแล้วต้องจังหวะนี้เปิดหยาดมามงชั้นแลบแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเป็นทางวรพจน์ครับเดี๋ยวต้องเสมอกันที่1ประตูต่อ1ครับโอ้โหรอรับชมเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับก็กองสลากพัทลีครับครึ่งเวลาหลังกันต่อครับนี่ครับเกมเริ่มเอาครับชมจุดโทษของทางนนทบุรีไวเต็ดยิงจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับอนุวัฒน์โอ้ว่าได้ประตูขึ้นนำจากจุดโทษครับอนุวัฒน์พิกุล4ครับโอ้ว่าเริ่มตั้งตัวรับครับส่วนตรงกลางตัวลุกเนี่ยเป็นกระดอมแล้วธีรวุฒิขออภัยนัทพลยืนขวาแล้วโอ้แล้วโหดูจังหวะนี้ก่อนครับยิงจังหวะนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโอ้เป็นทางวรพจน์ครับโอ้กดด้วยขวาจังหวะบอลเก็บได้จังหวะนี้ยังไม่เล่นครับคาร์ลอสแล้วเปิดยัดมาแฉลบแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โแล้วนำห่างเป็น4ประตูต่อ1เลยครับแล้วประสิทธิ์เป่าจบเกมครับผมเป็นทางนนทบุรีไนเต็ดครับต้องบอกว่าโดนนำก่อน1ประตูแต่พลิกกับแซงลวดเลยครับ4ประตูชนะที่4ประตูต่อ1ครับด้วยครับเป็นกำลังใจให้นักกีฬาด้วยครับ